ฮะบอกร้านว่าพี่เคกูก่อนผู้หญิงเอาเงินพี่เคไปผูกแขนนะฮัลโหลเงินพี่เคไปผูกแขนโอเคทุกคนต้องสู้เด้นะเอฟซีคาร์โลเปย์อยู่แล้วค่ะมีสู้จังเด้มันปึ่งมื่นตาเด็กแค่เดือนกูๆขนาดกับคนที่มื่นตา8ปีอุ๊ยลูกหนูหิวนมแล้วหนูสิได้เอาลูกกินนมเอาลูกกินนมไปนั่งพี่เคไปนั่งโอเคถ้าจะพอถือสาดอกมีผัวแล้วโอ้ยไล่เบิดมืดเลยอ้าวคาร์โลนำนะจ๊ะพี่ๆเร็วๆอย่าแผ่วอย่าแผ่วลุงเบิ้ลนำแล้วเนี่ยพี่ๆคาร์โลเดี๋ยวจะหาเงินจากพี่เคสแหละไปผูกร้านใจเย็นหน่อยครับผมหาเงินตรงนี้เพื่อไปซอยร้านผมร้านมื่นตาได้เป็นเดือนถ้าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเห็นใจเห็นจะอยู่ของร้านบ้านเฮาอยากให้ซอยกันครับจะซอยเหลือกันไอ้หน่อยตาดำๆเกิดมาพ่อแม่กับบ่มีพี่น้องครับเกิดมาพ่อแม่กับบ่มีเงื่อนกับบ่ได้อยู่พี่น้องครับผมไปเจอได้แบบคนนี้อยู่ข้างทางผมว่าผมมาเรียนผมว่าคิดว่ามือหนึ่งมันจะเข้าจิตเติบใหญ่เดี๋ยวมีคุณภาพบอกผมโมโหพี่น้องหัวเงินทุกบาทที่ไหลอยู่ตอนนี้ส่งโดยตรงถึงหลานถ้ามันได้ถึง 5,000 ผมอาจสิแบ่งซื้อลี่สัก3แบนแล้วจะขอไปในบ้านพี่น้องครับซอยเหลือกันคนบ้านเฮาตอนนี้ครับน้องธนะหลานเริ่มแซงแล้วเว้ยแซงนะจ๊ะซอยเหลือกันพี่น้องบ้านเฮาครับเพื่อเด็กหน่อยตาดำๆเด็กกำพร้าคนนี้อ๋อสงสัยตอนนี้เอานมให้ลูกอยู่ครับพี่น้องก็เป็นสิได้เงินแต่ละบาทหาเงินเลี้ยงนั้นแม่ก็รับคอนเสิร์ตว่าได้พ่อก็ขี่โม่หน้าการเป็นหอดเขาต้องเป็นนางบ่อน้ำพอมันหุ่นธุรกิจมันหอดเวียดนามหุ่นเพราะว่าผมมันยืนระดับการนี่พี่น้องครับซอยเลี้ยวครอบครัวนี่ครับเขาเกิดในฐานะยากจนพ่อเขาว่าผู้ดูเรื่องแม่กับผมมีโอกาสได้ออกไปคอนเสิร์ตเงินทุกบาทที่ขายของเขาเขามาเลี้ยงลูกเขาพี่น้องครับเกิดมาในยุคที่พ่อแม่ต้องดิ้นรนขายของเปิดซอยขี่ยินขาของน้องทุกอย่างพี่น้องครับเงินตรงนี้พี่เคตรงนี้ผมสินั่งมาซอยร้านเบิดทุกบาทเพราะพี่เห็นน้องเสื้อใจในโตผมว่าค่าแค่ต้องเติบโตไปได้หน่อยที่มีคุณภาพขอบคุณ VMP ฝั่งผมทุกคนด้วยนะครับอาจจะอ่านซื่อไม่ถือพี่น้องซอยลูกซอยร้านนะครับถ้าผมชนะหลานกับซ้ำหลานชนะผมอยากให้พี่น้องว่าค่าแค่คนเนี่ยหลานผมเนี่ยมันต้องเติบโตมีคุณภาพพี่น้องเสียมันถามเงินดิจิตอลเนี่ยไหนมันจะได้ใส่พี่น้อง